คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack ชีวิตของวิศวกรค่ะข้างๆนั่นคืออะไรหัวของหมิวเองนั่นเลยค่ะเราตายค่ะมันก็เลยได้หัวเนี้ยมาต้องเป็นหัวที่แบบเป็นหน้าเราเลย ตายเพราะโดนไฟฟ้าดูดค่ะระหว่างที่กำลังเดินสายไฟนอกรอบอยู่นั่นเองตอนนี้พลังงานเริ่มไม่พอแล้วค่ะสังเกตว่าเครื่องจักรอ่ะมันทำงานแบบหยุดๆเนาะใช่เออนี่โอ้โหหัวใจหายอย่างเยอะค่ะเมื่อกี้คือแบบตอนนั้นโดนไปนี่ตายเลยค่ะเออโหดูดิโอ้ยรถหายแบบ 4-5 ดวงค่ะแรงมากๆต้องยกขึ้นสูงหน่อยเนาะในตอนแรกค่ะเราก็ขุดตรงนี้แหละเพื่อหาแร่แน่นอนนี่ไงได้มาแล้วอย่างเยอะเลยไปเครื่องขุดแร่เรามีแค่แท่นเดียวใช่ไหมคะเราก็ย้ายมาขุดตรงนี้ต่ออ่ะก็ได้มาค่อนข้างที่จะเยอะใส่เข้าไปย้ายค่ะแพ็คของแล้วก็เอาออกไปเลยแล้วทีนี้ค่ะเราก็ย้ายมาตรงนี้นี่มาขุดซิลเวอร์ก็ได้ซิลเวอร์ที่เยอะเลยในคลิปนี้ค่ะใช้เวลา FK ไปประมาณ60กว่าชั่วโมงใช่เลยเพื่อการขุดแร่ล้วนๆเลยค่ะปั่นทรัพยากรแล้วพอเราย้ายมาจุดสุดท้ายค่ะในทางสายแร่ตรงนี้เครื่องจักรเริ่มไม่ทำงานแล้วน้ำมันมันเริ่มไม่พอค่ะเพราะว่าสายไฟมันยาวขึ้นอ่ะในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดบ้านให้เป็นระบบระเบียบดีกว่าแล้วก็จะได้พัฒนาเรื่องของพลังงานให้มันเพียงพอที่จะใช้งานสักทีเนาะตะเผาอาร์คนั่นเองค่ะมันเอาไว้เผาของซึ่งจาก1แร่จะได้เป็น2แร่ก็ดีค่ะแต่มันต้องใช้แบบกราไฟต์อิเล็กโทรดอ่ะซึ่งมันเติมแบบออโต้ไม่ได้ค่ะเราต้องหยิบมาเติมเองมาดูซิแร่นิกเกิลนั่นก็นิกเกิลมี2อันนี่ค่ะเพราะว่าทางสายแร่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมบางสายแร่เราจะได้นิกเกิลเยอะบางสายแร่ก็จะได้นิกเกิลน้อยค่ะดูความร่ำรวยนั่นสิยะโอ้โหแร่มาแล้วพอมีเครื่องขุดแร่ค่ะทรัพยากรแร่ก็แบบเยอะมากๆเลยทีนี้แหละจะทำอะไรก็ได้จะสร้างอะไรก็ได้แล้วก็ส่วนหนึ่งค่ะเราก็เอามาเผาไว้แล้วเรียบร้อยโอ้ดูนั่นสิมันยังเยอะเลยอ่ะแค่นี้ถือว่าเยอะแล้วค่ะเพราะว่าในมอดแผงเนี้ยแร่ค่อนข้างที่จะแบบหายากแล้วก็ลำบากเนาะจัดเลยมั้ยเนี่ยได้แหละจัดเลยเออนานเฮ้ยใจได้โอ้โหปูครั้งเดียวค่ะพื้นที่เต็มเลยนะเนี่ยดูสิโอ้จัดสิคะรออะไรเออมีอาการแบบหน่วงนิดนึงไม่เป็นไรเน่เป็นไงดูเป็นระเบียบวะพัฒนาก่อสร้างค่ะก็เป็นของที่มีมาหลายเวอร์ชันแล้วแต่เราคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเนิร์ฟไม่ให้ใช้อะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ไปดูมาแต่เขาไม่ได้เนิร์ฟค่ะเฮ้ยเอามาตั้งบนโต๊ะทำงานหูวิศวกรนี้ก็ดูสยองขวัญใช่ได้นะเนี่ยเฮ้ยมีหัวเราตั้งอยู่ในนี้เออเอาไว้ตรงนี้แหละปัญหาพลังงานอย่างแรกที่ต้องแก้คือทำไบโอดีเซลเพิ่มก็ต้องทำโดมปลูกพืชเพิ่มเนาะปะไปกันเลยค่ะแร่ที่ต้องใช้มีคอปเปอร์จัดไปแล้วก็นิกเกิลจัดไปโอ้เป็นแผ่นแปลว่าใช้ได้ค่ะไปใส่คอปเปอร์ไปใส่นิกเกิลไปสังเกตตรงนี้โครงสร้างเปลี่ยนไปนิดหนึ่งใช่ไหมคะตอนแรกค่ะเราตั้งแบบแผ่นให้มันออกมา1แผ่นเนาะแล้วค่อยแบบวางคอปเปอร์ด้านบนอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปหาข้อมูลมาได้ค่ะว่าขวดที่จะตั้งชิดกันนะเห็นไหมมันทำงานพอดีกับการปล่อยออกมาเลยค่ะเนี่ยแหละปล่อยออกมา1อันแล้วก็สตัมนั่นแหละคอปเปอร์แล้วโอเคปล่อยให้ทำงานไปเรื่อยๆเนาะจำได้ค่ะว่ามีทางสายแร่หนึ่งตรงนี้เป็นแบบซิดเวนเนาะมันจะได้3อย่างค่ะก็คือทรายแล้วก็กราเวลแล้วก็เคลตอนแรกมิวก็บ่นค่ะว่าเอ๊ะมันให้มาทำไมทางสายแร่แบบนี้แต่พอไปดูข้อมูลค่ะปรากฏว่ามันจำเป็นมากในยุคต่อไปที่เราต้องใช้ซิลิคอนจำนวนที่เยอะเนาะแถวใกล้ทะเลน่าจะมีทรายให้เราเนาะตรงนี้ก็มีทรายนะคะเนี่ยจัดสีอุ้ยเป็นหลุมเป็นบ่อเลยค่ะไม่เป็นไรเอาแค่นี้พอเดี๋ยวนะทำไมทำงานแค่นี้เอ็กซ์เคเวเตอร์ปรับเป็นนอนแบบไม่จำกัดระยะมันต้องแบบเยอะสิอ้าวเขาทำ เขาขุดให้แค่นี้เองอ่ะด้วยกรรมวิธีแบบคลาสสิกโบราณดั้งเดิมเผาทรายเลยค่ะ
เอาเครื่องเพิ่มดีกว่าเนาะอย่างน้อยแบบจะได้ทำงานพร้อมๆกันหลายอันค่ะตรงนี้แล้วกันแน่นอนเราเคยสร้างมาครั้งหนึ่งแล้วรอบนี้เราสร้างนี้รับรองแม่นยำค่ะเพราะตอนแรกที่สร้างเจ้าตัวนี้ก็งงๆอยู่เอ๊ะทำไมมันไม่ทำงานอะไรอย่างนี้เนาะหมุนสิอ้าวทำไมไม่หมุนนั่นแหละแค่นี้ค่ะเสร็จโอ้โหอย่างไวมาต้องคือต่อไปเครื่องที่3เวลาที่จะสตั๊มอะไรก็ตามใช่ไหมเพื่อเปลี่ยนเป็นแผ่นเป็นขดลวดหรืออะไรก็ตามค่ะมันก็จะได้แบบไวขึ้นอ่ะหมุนซีนั่นแหละเรียบร้อยค่ะเฮ้ยเดินได้ค่ะสายไม่พันกันเอ้ยได้ดูดิใช่เลยดีมากค่ะจะพวกสายไฟพวกนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราแบบเคลือบไว้หมดแล้วโต๊ะงานของวิศวกรค่ะเครื่องทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีแผ่นสตั๊มดูนะใส่ไอเทมใหม่ๆเนี่ยหยิบขึ้นแล้วก็วางลงใหม่ค่ะเวลาที่มันแบบคราฟอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไปดูซินี่ใส่เข้าไปแผ่นสตั๊มเปิดซิเดินเครื่องได้ถ้าหยุดล่ะโอ้มันหยุดทั้งคู่เลยอ่ะโอเคดังนั้นเจ้าตัวกลางๆไม่ต้องหยุดอุ้ยดูดีอ่ะสตั๊มทีละ3แถวเร่งความเร็วดีมากดีมากทีนี้ก็มาที่เครื่องนี้เลยค่ะเทอร์มิโอนิกฟาบริเคเตอร์ตัดก่อนสิเป็นสายไฟที่ทำจากคอปเปอร์ค่ะใส่เข้าไปแล้วทีนี้เราก็เลือกสูตรคราฟใช่ไหมนี่เลยนั่นเลยค่ะได้แล้วเครื่องคราฟที่ใช้พลังงานจากความร้อนเอากระแสไฟมาปั่นให้เป็นความร้อนละลายทรายค่ะแล้วก็คราฟไปต้องมีท่อที่ทำจากเหล็กใช่ไหมบลูพริ้นท์เปลี่ยนค่ะอยากได้ระบบการจะเก็บของที่มันดีกว่านี้ทุกวันนี้คือแบบอยู่แบบรกๆเลยค่ะข้าวของก็แบบรกมากเยอะมากไปคอมโพเนนต์ใส่เข้าไปเป็นคอปเปอร์แล้วใส่เข้าไปเป็นแผ่นเหล็กนี่ไงจัดไปได้ดมแก้วมาแล้วค่ะ64คอปเปอร์บวกกับนิกเกิลต้องได้เป็นคอนสแตนต์ได้ค่ะมีกล่องใส่ไหมเนี่ยอ๋อมี16แล้วต้องเผาอาร์คค่ะน่าใช้แต่มันเป็นข้อเสียตรงที่มันอัตโนมัติไม่แบบได้ 100% น่ะการไฟอิเล็กโทรดนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบใส่แบบออโต้ไม่ได้เราต้องมาใส่ให้เองอ่ะมิวไม่แน่ใจนะคะว่าการไฟอิเล็กโทรดคืออะไรแต่จากที่หาข้อมูลดูมันเหมือนเป็นตัวคอยแบบอัดความร้อนน่ะใช่มั้ยจากพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนให้เป็นแบบความร้อนแล้วก็เอามาล้อมเหลวแร่ประมาณนั้นค่ะตรงนี้เป็นฟาร์มของเรานั่นเองออกแบบแบบให้ชิดกันเลยค่ะเนี่ยเห็นปะโดมแก้วที่เตรียมไว้สำหรับการปลูกพืชไปท่อใส่ไปจะได้เดินน้ำมาได้น้ำแหล่งเดียวจะพอใช้ไหมเนี่ยในการสูบแต่งปลูกพืชขนาดเนี้ยเครื่องปั๊มน้ำตอนนี้มีตัวเดียวไม่พอใช้แน่นอนค่ะต้องมีอย่างน้อย2ตัวแหละเนาะไปปลดบล็อกออกปรับก่อนส่งน้ำออกมาแล้วก็วางท่อไปเลยปั๊มน้ำ2ตัวน่าจะใช้ได้ไหนดูซิเดินไปที่รีเลย์แล้วก็จ่ายกระแสไฟไปที่หัวปั๊มน้ำทั้ง2เลยค่ะมีพลังงานแล้วก็น่าจะปั๊มน้ำได้โอเคมาเลยเทอร์โมอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่ชื่อยาวๆจัดมาค่ะมิวอยากให้ฟาร์มของเราค่ะได้พลังงานแบบ passive income ถ้าเราเอาพลังงานที่ได้จากการปั่นน้ำมันใช่ไหมคะบางครั้งพอผลิตพืชผักไม่พออะไรอย่างเงี้ยเครื่องมันหยุดทำงานไงแต่ถ้าเป็น passive income อย่างเช่นเจ้าพวกกังหันน้ำอะไรอย่างงี้เนาะหรือว่านี่ค่ะ thermo electric generator เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเพราะว่ามันได้พลังงานเรื่อยๆสองด้านเนาะแล้วก็น้ำแข็งอีกหนึ่งด้านความต่างระหว่างอุณหภูมิความร้อนแล้วก็ความเย็นไปนี่ค่ะจัดเลยตั้งได้แค่ไหนเอาแบบให้เต็มที่ไปเลยค่ะมันก็ตรงกันข้ามกันเนาะด้านหนึ่งเป็นความร้อนอีกด้านหนึ่งก็เป็นความเย็นค่ะเข้าใจได้แบบง่ายๆเลยแหละวางสลับกันไปกันมาแหล่งพลังงานพร้อมแล้วหัวจ่ายใส่ไปเรียบร้อยค่ะ
มาเลยทีนี้ตัวรับแต่ละเครื่องก็ต้องมีเหมือนกันจัดไปอยากจะให้หนึ่งรีเลย์ค่ะรับกระแสไฟจ่ายเข้ามายังให้โดมปลูกพืชสัก20 ตัวก็เป็น1 ต่อ 20เนาะดูนะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20อ่ะ20แล้วค่ะทีนี้ก็ใส่เข้าไปปลูกพืชเลยอย่างแรกก็กัญชงนั่นแหละเอาไว้ก่อนกัญชงนี้น้องกัญชาค่ะต้องทดสอบอะว่าพลังงานเพียงพอต่อโดมทุกตัวหรือเปล่าถ้าพอก็ใช้ได้ค่ะถ้าไม่พอก็เดี๋ยวต้องแก้กันไปเทอร์โมอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์ไปคิดว่าจะใช้กี่ตัวคะน่าจะประมาณสัก5 ตัวมั้งต่อ1 จุดอะ3เลยค่ะอ่ะ4เลยทีนี้ต้องรอให้พลังงานเต็มทุกอันก่อนโอเคก็อย่างที่เห็นค่ะไม่เหลือพลังงานไม่เหลือ3 ตัว4 ตัวใช่ไหมแต่ตัวนี้ค่ะเหลือ992 IF จาก 1,000 IF เนาะและนี่ก็เหลือเต็มเลยค่ะก็แปลว่าโดยหลักแล้วมันใช้พลังงานจากเครื่องผลิตพลังงานนี้เพียงแค่5ตัวก็พอเลยค่ะแต่เราเผื่อตัวที่6ไว้โอ้โห5ต่อ20ค่ะคุ้มค่าเห็นอะเราก็อุตส่าห์เตรียมเครื่องผลิตพลังงานจากความต่างของอุณหภูมิไว้ตั้งหลายเครื่องค่ะแต่มันใช้อยู่แค่5ตัวเองอะต่อ20โอ้ดีดีตรงนี้ก็เดินสายอย่างเดียวเลยค่ะไม่เหลืออะไรละต้องทำเกือบได้แล้วเหลือ1 อย่างสุดท้ายค่ะส่งไอเทมออกไปเข้าสู่ระบบการจัดเก็บไอเทมเราเตอร์เป็นเครื่องที่เอาไว้แยกไอเทมว่าจะให้ไอเทมเนี้ยที่มาตามสายพานะคะไหลไปทางทิศไหนเหนือใต้ออกตกได้แหละถูกต้องแหละมั้งเล็งลูกศรดีๆอย่าเพิ่งมาเออนั่นเลยค่ะเดินสายพานเลยจัดไปโอ้โหไอเทมเนี่ยแหละเราจะไม่ขาดแคลนพลังงานใจแล้วไบโอดีเซลพลังงานจากพืชค่ะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีจะตายไปพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกทีนี้ก็เช็คดูตัวไหนไม่โตตัวไหนไม่มีไฟค่ะเอาให้ชัวร์นะกระแสไฟต้องเข้านะน่าจะเข้าเพราะว่าเช็คค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วแหละไปไอเทมส่งมาปุ๊บไหลเข้าสู่สายพานโค้งก่อนถึงเราเตอร์ก็พอแล้วค่ะทีนี้เราเตอร์ก็จะเป็นตัวแยกเองว่าจะให้ส่งไปทางไหนแถวล่างส่งเป็นเม็ดกัญชงโอเคเข้าสู่ระบบปั่นเป็นน้ำมันค่ะแล้วส่วนใบกัญชงก็เข้าสู่ระบบเก็บของที่อยู่ตรงนี้แค่นี้เสร็จกระแสไฟก็มาไม่ใช่เหรอมันก็ต้องปั่นสิเรื่องนี้โอ้โหเหมือนมันค้างอะระยะมันอยู่ไกลมันไม่โหลดต้องสับสวิตช์นั่นแหละโอ้ปั่นพลังงานขนาดนี้แล้วพลังงานจะไม่พอได้ยังไงโอ้โหไหลไหลเฮ้ยเฮ้ยไหลเป็นน้ำเกินเปิดเครื่องแล้วเดินเครื่องแล้วการจ่ายพลังงานก็คงจะไม่น่าห่วงเลยค่ะโอเคมาเต็มเลยได้เนี่ยแหละทีนี้ค่ะเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานอีกละตราบใดที่เรามีซีดกันชงมาเพิ่มอ่ะขนาดเนี้ยถ้ามันไม่พอค่ะก็ทำโดมปลูกพืชเพิ่มให้มันใหญ่ไปกว่านี้เลยอันที่จริงทางด้านแถวแรกอ่ะถ้าเราแทรกโดมปลูกพืชอยู่ระหว่างกลางนี้อีกก็ได้นะคะเอาให้มันชิดแบบเจ้าแถวใหม่ที่เราสร้างขึ้นนี้ก็ได้นะมันสามารถแบบอัปเกรดเพิ่มได้ค่ะทางขวากันชงทางซ้ายมันฟังพลังงานมาแล้วส่งไอเทมได้ใช่ไหมได้แน่นอนน้ำพร้อมไฟพร้อมเราทำได้คุณผู้ชมครับอยู่มีความคิดค่ะที่จะเอากังหันน้ำพวกนี้ที่อยู่ด้านหลังเราออกไปคือเรารู้สึกว่าเวลาที่กังหันน้ำมันปั่นผ่านน้ำมันทำให้เราแหลกเนาะเดี๋ยวไว้แบบเวลาว่างค่ะเดี๋ยวผิวค่อยมารื้อออกไปดีกว่าคิดไปคิดมาค่ะจะรอทำไมใช่ไหมในเมื่อแบบรู้สึกว่ามันหน่วงกับไอ้ระบบน้ำนี้ค่ะแล้วเพื่อแบบการเล่นเกมที่ลื่นขึ้นก็เอาออกไปเลยกังหันน้ำไม่ต้องใช้ง่ายเลยค่ะติดเลยแหละเสร็จนาฆ่าโคตรถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลอะไรก็ตามที่เราเคยพึ่งพิงมันมาในยุคก่อนแล้วมันทำให้แบบรู้สึกหน่วงแหลกไม่ไหวค่ะไม่ต้องเก็บไว้เอาออกไปเลย
คิดว่าน่าจะหน่วงแหลกกับไอ้กังหันน้ำนี่แหละเพราะมันเป็นอะไรที่แบบปั่นตลอดกังหันน้ำกังหันลมค่ะเห็นไหมกังหันน้ำสองตัวนี้ที่เราใช้มันมาตั้งแต่แรกตอนนี้นายหมดประโยชน์กับเราแล้วเพื่อนอันนี้จริงเขาก็ยังมีประโยชน์ค่ะแต่ก็รู้สึกแหลกอ่ะออกไปดีกว่าอ้าวเธอขุดใต้นี้หรือนี่จัดสิเฮ้ยวางดีๆปิดให้สนิทค่ะทำไมมันไม่สนิทอ๋อมันเป็นแบบบล็อกหญ้าไงกับบล็อกดินมันนับว่าเป็นคนละอย่างกันมั้งคะนายจะติดอยู่ตรงนี้อีกนานไหมไก่เราเห็นนายติดอยู่ตรงนี้มานานแล้วออกไม่ได้เหรอเฮ้ยไก่ออกไม่ได้อ่ะน่าจะอย่างนั้นแหละไว้อย่างนั้นแหละไม่สนอ๋อนี่ไงมันเป็นบล็อกหญ้ากับบล็อกดินเนาะไหนๆก็แบบนั่นแล้วใช่ไหมจัดเพิ่มเลยแล้วกันค่ะให้มันแบบเท่ากันเลยเนาะให้แบบเยอะๆไปเลยเอาให้เหลือกินเหลือใช้3 4 5 6 7 8 9โอ้10ค่ะถูกมั้ยเนี่ยถึงสายเนี่ยโอเคเป๊ะค่ะฝั่งนู้นใช้เลยกระทู้หลายกระทู้ค่ะบอกว่าเวลาที่เขาเล่นมอดที่มันเป็น immersive engineering เนี่ยเขาก็รู้สึกแหลกกันนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่จะแบบใช้เครื่องจักรในมอดนี้เยอะๆค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรมิวแหลกไหมนิดหนึ่งค่ะแต่ก็คือไม่ได้ส่งผลอะไรมากหรอกแต่ก็รู้สึกว่ามันหน่วงๆนะยังไม่ถึงขั้นแหลกหรือว่าเราแหลกเราเดินสายไฟเอ้ยไม่น่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าสายไฟมันไม่เคลื่อนที่ไงคะแต่ถ้าเป็นแบบentity อะไรก็ตามที่มันเคลื่อนที่อ่ะอย่างเช่นกังหันน้ำกังหันลมเนาะระบบใบพัดใบหมุนอะไรอย่างงี้ค่ะนั่นน่ะอาจจะทำให้แหลกก็ได้วางไปแล้วก็วางเลยค่ะแน่นอนเราต้องดึงพลังงานจากเจ้าเครื่องผลิตพลังงานพวกนั้นแหละเนาะเข้ามาใช้เอต้องฝั่งทางด้านนี้สินะถึงไหมเนี่ยดูสิโอ้ถึงชิวๆค่ะมันดูยาวยาวยาวสายไฟกี่เครื่องนะ2 4 6เครื่องโอเค3เครื่องแล้วเครื่องที่4เครื่องที่5ค่ะเครื่องที่6นั่นแหละได้1ข้อต่อแล้วเอ้ยสายไฟมันดูระโยงระยางไปเนี่ยอย่างเงี้ยส่วนตัวสุดท้ายใช่ไหมมันไม่ได้เต็ม20ค่ะมันมีประมาณสัก16อะไรอย่างเงี้ยใช้แค่ประมาณ 3-4 เครื่องก็พอแล้วค่ะสายไฟที่ดูระโยงระยางมากไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่ปัญหาตราบใดก็ตามที่ทำให้เครื่องจักรเราทำงานได้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะในที่สุดค่ะเราก็ใช้พลังงานทั้งหมดในการปลูกพืชเรียบร้อยเห็นไหมดูสิปริมาณแปลงผักขนาดนี้คงไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานแล้วแหละน้ำมันพอแน่นอนค่ะไบโอดีเซลเอ๊ไม่มีน้ำอย่าบอกนะน้ำส่งมาไม่ทันโอ้เครื่องนี้ก็ไม่มีน้ำค่ะโอ้หลายเครื่องประสบปัญหาน้ำไม่พอรู้แล้วว่าทำไมน้ำถึงไม่พอก็มันไม่มีพลังงานน้ำมันจะพอได้ยังไงใช่ไหมโอ้สายไม่ได้สินะทำไมมีเป็นพลังงานก็เราตัดกังหันน้ำออกไปหมดแล้วนี่นามันจะเหลือพลังงานได้ยังไงล่ะคะเป็นอะไรที่ก็ใช่ไงตัดพลังงานออกไปหมดแล้วแหมไม่น่าเลยนี่เดินให้ก็ได้มาพลังงานอย่างเครื่องสูบน้ำไงพอมีพลังงานใช่ไหมเขาก็คงจะส่งน้ำได้ค่ะแค่นั้นแหละนี่พลังงานเข้ามาแล้วค่ะของคู่เลยนี่ค่ะห้องมีกระแสไฟน้ำก็เต็มทุกถังเออหือใช่เลยเห็นปะเดี๋ยวน้ำก็มานี่ไงโอ้โหค่อยๆดูดมาค่ะเมื่อกี้เห็นเด้งขึ้นนั่นไงเห็นปะมาละยอดเยี่ยมค่ะใช้ได้เลยตอนนี้แก้ปัญหาไปเปราะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเรื่องของพลังงานขาดแคลนก็เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ค่ะบ้านของเรามันยังรกอยู่เลยหลายโซนหลายส่วนค่ะก็ยังไม่เป็นระเบียบดูสิเห็นไหมความรกแบบกล่องระเกะระกะแล้วก็นี่ค่ะพื้นก็ยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่กล่องก็วางมานู่นนู่นวางนี่อะไรอย่างเงี้ย
มันรกมากๆเลยเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกันต่อในตอนต่อไปแล้วกันค่ะในตอนนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ